Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm very well. Thank you. Sit down. Okay, class, nice to see you again and welcome to the English class and good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. ค่ะก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะและนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นม.4/6ห้องนี้จะเป็นminor major ภาษาDeutsch German นะคะนั้นทุกชาติทุกภาษาเมื่อเจอคำว่าสวัสดีนะคะนั้นในภาษาเยอรมันก็คือ Guten Morgen แต่อะไรที่ใช้ได้ทั้งวันคะค่ะ Guten Tag เราเปลี่ยนวิชากันเลยดีกว่าเอาละค่ะอย่าลืมส่งงานนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเรื่องของ Analyze Stress บรรยายบุคคลลักษณะด้วยนะคะ Describing People นะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง What Size ในตอนที่2นะคะเราไปดูว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวครูจะให้บทพูดในการไปซื้อเสื้อผ้า Shopping for Clothes นะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี้ยลองคิดบทขึ้นมานะคะวันนี้4/6ดีแล้วนะก็มาก็ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ไหมคะจะเป็นคนที่จะออกมาทำโรลเพลย์ในวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำได้แค่ไหนนะคะเราไปดูที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปเลยค่ะเราก็จะมาดูนะคะในเรื่องของ what size วันนี้จะเป็น reading ใน shopping for clothes ไปดูเลยนะคะในเรื่องของ what shopping for clothes ก็คือการไปทำไมคะนักเรียนไปเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะเราก็มาดูกันเลยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นักเรียนก็จะต้องสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างทางภาษาได้ถูกต้องนะคะมันก็จะมีคำอยู่นะคะเมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านเมื่อเหยื่อมาแล้วนะคะ Shop Assistant คนขายเนี่ยจะทักลูกค้าว่าอย่างไรใช่ไหมไปนะคะ ready ไม่ต้องวาดรูปนะคะนะใช้สิทธิ์ตอบคุณ no แต่ไม่จดเลยแต่ตอบ no ready เดี๋ยววันนี้เราต้องพูดได้นะคะสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องแต่งกายโดยใช้ศัพท์ทางภาษาได้ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะมาดูกันโอเคไปเลยหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของ reading การอ่านนะคะโอเค class where is it ที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะเนี่ยคะ at a maybe in a department store okay เขาว่าไงคะ what do you have for อะไรคะ some มองเห็นไหมคะตัวเล็กมากเลยเนาะบังใช่ไหมบอกแถบบังเอาแถบออกอาจารย์ออกไหมบอกว่า what do you have for someone ใช่ไหมคะ on the way อะไรคะ the way down เหรอคะว่าเดี๋ยวเขาจะสนทนาอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะ Shopping round the world หัวข้อคืออะไร Shopping round the world คะ Shopping การซื้อของใช่ไหมคะการจ่ายของการไปซื้อของแต่คนไทยเราก็ชอบพูดทับศัพท์ว่าไปไหนไปช้อปปิ้งนะคะ Shopping round the world เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบุคคลรอบโลกว่าเขาจะไปช้อปปิ้งแล้วก็มีชาติใดบ้างที่เขาไปเซอร์เวย์คือไปทำอะไรมาไปสำรวจมานะคะไปนะคะเอาอีกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าามาที่ร้านเลยค่ะ oh it's just you wonderfully ประโยคนี้หมายถึงอะไร
it suits you wonderfully เหมาะสมเหมาะสมแม้มันเหมาะกับคุณมากเลยทีเดียว wonderfully wonderful มหัศจรรย์นะคะแล้วเรียนจะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆเป็นประโยคยอดฮิตของคนขายเพราะเขาทำไมคะเอาใจผู้ซื้อนะคะ shop assistant จะต้องเอาใจจะต้องแบบเอาใจผู้ซื้อโอ้ชุดนี้เหมาะกับคุณจังเลยโอ้สวยมากเลยใส่แล้วเหมาะจริงๆมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะคะแล้วลูกค้ากันกับคำชมนั้นๆ นะคะหยิบตัวไหนก็สวยไปหมดนะคะก็จะควักกระเป๋าได้โดยง่ายดายนะคะโอเคได้ติปอีกต่างหากนะโอ้ it suits you wonderfully เอาละค่ะต่อไป before reading ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องกัน about you ถามนักเรียนก่อนนะคะDo you like shopping? Yes or no? Yes. Oh, everyone say yes. ถามว่า do you like shopping? Yes. Why? คนที่ชอบ why? Why? คนที่ไม่ชอบ why not? Why? ทำไมจึงชอบไปช้อปปิ้งล่ะคะเพราะอะไร happy นักเรียนบอกมัน happy บอกไม่ถูกนะคะ I'm happy นะ when I go shoppingประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเราได้ไปช้อปปิ้งเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขนะคะเราได้ไปเลือกดูแล้วเราก็ได้ไปบาร์เกนเรา have a bargaining bargaining คืออะไรต่อรองนะต่อรองสินค้าใช่ไหมคะเขาบอก199ต่อเหลือ99บาทนะเราก็จะชอบนะคะ to have a bargaining to have a bargainingไม่ใช่มาดูto have a bargaining bargain ก็คือมีการต่อรองราคานะคะมีการต่อรองราคากันนี่ไปซื้อของต่อรองราคาไหมคะต่อรองนะคะถ้าไม่ต่อนี่ผิดปกตินะบอก100ต่อไหมต่อขอให้ได้ต่อเถอะนะคะ to have a bargaining ไปต่อรองด้วยนะคะอ่ะต่อไป next do you like shopping in a small boutiques or in large department store ค่ะ small boutique ร้านอะไรคะร้านบูติกบูติกเขาจะคำว่าบูติกไหมคะบอกปริมณฑลเนี่ยแต่งตัวบูอะไรบูติกนะบุรีรัมย์คนละอย่างค่ะหรือว่าไปซื้อเสื้อผ้าในร้านเล็กๆหรือว่าชอบไปร้านใหญ่ๆคะ in a large department store ชอบแบบไหนคะ in a department store บางคนชอบไปห้างเพราะอะไร why เพราะอะไรคะมันหนึ่งเย็นนะฮะไปตากแอร์สองนี่ข้อใหญ่เลยใช่ไหมประหยัดแอร์ที่บ้านนะฮะก็ไปที่Last department store สองอะไรคะคะHappy อะไรคะ Happy Happy ด้วยแล้วก็มีของเยอะแล้วมีสาวเยอะชัยศิษย์บอกมีสาวเยอะนะคะก็แล้วแต่นะจอยบอกว่ามีหนุ่มเยอะก็แล้วแต่อ่ะต่อไปนะคะ Ready เร็วอันนี้เป็นการถามความคิดเห็นเฉยๆนะคะdepartment store ไปนะคะต่อไปถามว่า Do you use credit card นักเรียนใช้เครดิตการ์ดหรือยังคะยังนะยังเด็กอยู่ยังไม่ใช้นะคะเครดิตการ์ดใช้แคชเลยใช่ไหมคะเราไปซื้อเราก็ใช้เงินสดเลยแคชนะคะแต่ว่าเวลาเราซื้อของช่วงนี้เราก็ยังเด็กอยู่เราก็เลือกใช้เฉพาะที่มันจำเป็นใช้ที่มันจำเป็นนะคะเอาละทีนี้ก็จะมาดูกันแล้วว่าเนื้อหามีอะไรกันบ้างนะคะโอเคไปขออภัยไปค่ะ before reading which shoppers นักช็อปคนใด
shop เป็นกริยาแปลว่าไปจ่ายซื้อใช่ไหมคะ shoppers ก็คือผู้ผู้ซื้อนะคะ never know what they want ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะอันนี้เป็นคำถามเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปดูในที่เขาไปเซอร์เวย์ไปสำรวจมา which shoppers never know what they want เขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรก็ถามว่าไปตลาดไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูๆนะไปเปิดท้ายไปทำไมไปซื้ออะไรเหรอก็ยังไม่รู้เลยไปดูๆก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ know exactly what they want นักช็อปต้องชาติใดคนใดที่รู้ว่าจะซื้ออะไรบางคนนี่คิดไว้จากบ้านเลยว่าจะไปซื้ออะไรจดไปเลยนักเรียนเป็นประเภทไหนคะประเภทที่หนึ่ง never know what they wantไม่เคยรู้ว่าเราต้องการอะไรแต่ก็ไปเดินเดินเจออะไรถูกใจก็ซื้อนะคะประเภทที่สอง know exactly what they want รู้ว่าต้องการอะไรไปซื้อสิ่งที่ต้องการนะคะนักเรียนเป็นประเภทที่หนึ่งหรือเป็นประเภทที่สองทีนี้ยังอย่าเพิ่งตอบครูมันมีประเภทที่สามค่ะมีประเภทที่สาม ready นะNever know what they want, know exactly what they want. และไปดูประเภทที่3นะคะ Which shoppers are always looking for a bargain? นักช็อปประเภทนี้ looking for a bargain. Something cheap. Cheap. ราคาถูกบางคนก็ไปดูทำไมคะไปดูของถูกเจออะไรถูกก็ซื้อนะคะสามประเภทนักเรียนอยู่ประเภทใดประเภทที่สามนะคะประเภทใดนะ Which shoppers are always looking for a bargain bargain ก็คือต่อรองเจออะไรถูกปั๊บซื้อเลยซื้อมาเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะเจออะไรก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้จะลืมแล้วก็ทิ้งนะคะแต่ขอให้ได้ซื้อเอ้าไปดูเลยเนื้อหาเราอยู่ประเภทใดมาดู reading วันนี้ read and decide ไม่ต้องจดนะ read and decide which national